หมายถึงเมืองเหรอสาวเลยจะส่งอะไรอันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ดอกไม้ด้วยเหรอครับอันไหนก็ได้เนาะมีนี่ไงมือถืออยู่อ๋อตามวันวันเสาร์สีม่วงเราเกิดวันเสาร์เอาตามวันเกิดนะเจ้าเดินไปทำบุญนะครับทำบุญที่นี่น่าจะถ่ายอินเสิร์ตอย่างเดียวนะครับมันไม่ได้วางก็จะวางไอ้ถังนู้นมันจะหมดแล้วเฮ้ยเอาไงก็ดูป้าเลยอะไรอ่ะอะไรนะอ๋อรูปจิตตามกรรมฝาผนังเดี๋ยวไปถ่ายรูปตรงที่เป็นจิตกรรมน่านปะนี่ไงนี่นี่ปู่ย่าทางนี้เก่ามากใช่ไหมเก่าใช่เก่ามากนี่เป็นจิตกรรมปู่ย่านะครับที่ดังๆนะฮะเห็นแล้วมองอ่ะก็ขับไปปุ๊บแล้วไปถึงปุ๊บนอนก่อนพักก่อนเดี๋ยวแวะซื้อนี่ที่บนอะไรลงมาได้เนี่ยนี่เป็นกาแฟนะครับเครื่องบดกาแฟของอาราบิก้าเองนะครับต้องลองนะต้องลองนะผมลองไม่ได้นะผมปวดท้องไม่กินไม่กินให้เดี๋ยวกิน
เขาก็จะมีโรงคั่วของเขาเองนะครับเอ๊ะผมเหมือนจะเห็นในทีวีนะครับว่าเขาจะมีโรงคั่วเองนะครับเขาชื่อว่าอาราซิก้าหรือเปล่าอาราบิก้ามันไม่มี B มันเป็น C ไออาราบิก้าอาราซิก้าอาราบิก้าเอาเดี๋ยวซ้ายผมเดินไปเข้าห้องหลังเองเอ้ยเดินไปข้างหลังดิเอ้ยก็จะมีน้ำตกนะครับเข้าไปดูข้างหน้าเลยครับโอ้ยนี่ครับโอ้โหสุดยอดตอนนี้ผมก็อยู่ที่ถนนหมายเลข3นะครับไม่ใช่หมายเลข3ถนน1081แต่ตัวเลขมันเหมือนเลข3เห็นไหมครับนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่ถึงแล้วแล้วแดดร้อนมากนะครับก็เดี๋ยวมาดูพี่คิดฉี่กันดีกว่าครับปะไปดูอ๋อไม่ใช่เหรอมาชมวิวข้างทางนะครับนี่ทางด่วนเอ้ยไม่ใช่ทางถนน1081แต่มันเป็นคล้ายๆเลข3นะเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเลข3ใช่ไหมใช่แล้วก็นี่วิวนะวิวแต่ตอนนี้ต้นไม้มันเหี้ยนเตียนแล้วเพราะว่าเขาจะไม่ให้มันไหม้เขากลัวไฟป่าเขาจัดนะครับไม่ให้มันไหม้เดี๋ยวเราถ่ายรูปกันเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้เป็นจุดชมวิวชมวิวของน่านบ่อเกลือที่เราจะไปพักกันคือแล้วเราก็ต้องขับตรงไปนะครับขึ้นไปอีกนะครับอีกประมาณ3 กิโลประมาณนั้นแหละก็ใกล้เกือบจะถึงลาวนะครับถ่ายแค่พาสปอร์ตเข้าไปลาวพาสปอร์ตพาสปอร์ตไม่ได้เอามาเอาแต่บัตรประชาชนมากับมาสมาชิกเทสโก้โลตัสนะครับถ่ายรูปกันร้อนมากครับร้อนสัสๆเลยครับตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเข้าที่พักมาเลยกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วยืนก่อนเลยยืนก่อนเลยสามมั้ยตอนนี้ถึงต้นน้ำน่านแล้วครับเป็นเต็นท์นะครับบรรยากาศดูบรรยากาศรอบๆคร่าวๆก็ดูนะครับนี่เราถ่ายอินเสิร์ตกันให้ดูนะครับเรานั่งแช่น้ำกันนะเพิ่งซื้อเมื่อกี้กินได้กินได้ป้าคิดมาเกิน300ที่จริงมัน500ป้าบอกป้าขอโทษลูกป้าลืม